ผลเลือกตั้งอบต.ชัดเหตุผลเพื่อไทยถือเอาก้าวไกลเป็นศัตรูจบไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งอบต.ที่หลายๆสายตาจับจ้องรอถากถางก้าวหน้าก้าวไกลและเมื่อผลคะแนนออกมาก็เป็นไปตามนั้นก้าวหน้าก้าวไกลเอาชนะไปได้เพียง38แห่งจาก196แห่งทำเอาประชาชนส่วนใหญ่ทับถมกันสนั่นเมืองแต่หากว่ามองกันที่ตัวเลขและสถิติแล้วเหยี่ยวข่าววงในอยากจะบอกว่าคงขำไม่ออกโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเพราะหากเทียบแบบในเชิงสัดส่วนการเลือกตั้งอบต.อัตราการชนะอยู่ที่ 20% สูงกว่าการเลือกตั้งอบจ.ที่ได้รับชัยชนะคิดเป็น 16% จากทั้งหมดแต่ยิ่งน่าสนใจไปกว่านั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี50พรรคเพื่อไทยได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไป 5,772,679 ได้ส.ส. 100ที่นั่งขณะที่ประชาธิปัตย์ได้เพียงแค่5ที่นั่งหรือเพียงแค่ 5% ของเพื่อไทยถึงแม้ว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์จะดูดีได้ไปถึง 3,686,088 แพ้เพียงแค่2ล้านเท่านั้นต่อมาลองมาดูการเลือกตั้งในปี54มีคู่แข่งอย่างพรรคภูมิใจไทยเพิ่มเข้ามาอีกพรรคหนึ่งปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งขึ้นไปอีกถึง 7,267,740 คะแนนและยังได้ส.ส.ไปถึง104ที่นั่งในขณะที่ประชาธิปัตย์ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เพียงแค่ 1,566,581 และได้ส.ส.เพียงแค่4ที่นั่งส่วนภูมิใจไทยได้ส.ส.13ที่นั่งและได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 692,514 2พรรครวมกันแล้วยังได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของพรรคเพื่อไทยเลยต่อมาในปี62เลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยได้ 4,7276 คะแนนและส.ส.84ที่นั่งในขณะที่ประชาธิปัตย์ได้ 296,308 คะแนนและส.ส.2ที่นั่งภูมิใจไทยได้ 1,727,752 คะแนนส.ส.อีก16ที่นั่งขนาดพรรคพลังประชารัฐที่ชัดเจนว่าเป็นคู่แข่งก็ยังได้เพียงแค่ 2,376,411ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่ที่แม้ว่าจะได้ส.ส.เพียงแค่1ที่นั่งแต่ปรากฏว่าได้คะแนนสูงถึง 1,588,634 และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคะแนนในเขตสำคัญจ่อติดเพื่อไทยเข้ามาใกล้อย่างมีนัยยะโดยเฉพาะโซนภาคอีสานพื้นที่101พรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นรองเพียงแค่พรรคเพื่อไทยเช่นเขต3เพื่อไทยได้คะแนน 37,557 เสียงอนาคตใหม่ได้ 13,071 เสียงเขต4เพื่อไทยได้ 5,072 เสียงอนาคตใหม่ได้ 12,974 เสียงเรียกว่าคะแนนนำพรรคเก่าอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่มีคะแนนเพียงหลักพันแถมรอบล่าสุดในการเลือกตั้งอบต.ก็คว้าไปได้มากที่สุดถึง8อบต.เรียกได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าที่หลายคนต่างมองว่าพรรคก้าวไกลจะสูญพันธุ์โดนพรรคเพื่อไทยเขี่ยทิ้งไม่เป็นท่านั้นจะต้องลองหันกลับมามองดีๆเพราะดูท่าทีแล้วพรรคเพื่อไทยเวลาล้มคงดังสนั่นน่าดูเหยี่ยวข่าววงในรายงาน